ไปคุยกับน้องไมเคิลกันหน่อยพี่ตามนี่ผมติดต่อไว้เยาวชนของแบงคอกดาวรุ่งแบงคอกใช่ไหมใช่ที่ไปเล่นอยู่ FC โตเกียวตอนนี้ใช่นะครับไปอัปเดตชีวิตเขาหน่อยเพราะว่าคือจำได้ไลฟ์สดของ4นักเตะเจลีกอะฮะชนาทิพย์สงกระสินก็บอกว่าทำไมให้รุ่นพี่ไปคุยกับน้องไมเคิลบ้างอ๋อน่าจะเหงาเหงาแน่เพราะว่าไมเคิลไปในฐานะดาวรุ่งเนี่ยมันต่างจากไปในฐานะของนักฟุตบอลที่เป็นแบบยืมตัวแล้วซื้อขาดเข้าใจเข้าใจใช่ไหมตอนที่พี่ไปตอนนั้นปี2017จากกิจด้วยพี่ลมไปนะครับในของแบงคอกคนแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวไปอัปเดตเรื่องราวชีวิตกันสำหรับน้องไมเคิลชีวิตน้องไมเคิลเนี่ยน่าสนใจมากครับคือพอแบบว่าขึ้นมาเล่นกับแบงคอกได้เพียงแบบแป๊บเดียวในฤดูกาลถัดไปก็ได้ไปเล่นในเจลีกอาจจะไม่เจลีกสูงสุดเป็นเจลีก3ครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ FC โตเกียวดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่า FC โตเกียวตอนนี้สถานการณ์ที่โตเกียวไวรัสโควิดเนี่ยก็ค่อนข้างแพร่ระบาดหนักเหมือนกันใช่ครับเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวเขาติดต่ออยู่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองก็แบบอารมณ์แบบอายุน้อยๆแล้วได้ไปเล่นในลีกต่างประเทศเลยใช่นะครับก็ถือว่าเลือกเส้นทางสายอาชีพฟุตบอลนะจริงๆตอนนั้นเหมือนเขาเรียนน่าจะเอ็นติดเข้าจุฬาด้วยนะครับแล้วก็ต้องดอกไปก่อนใช่ไหมใช่นะครับสวัสดีครับน้องไมเคิลสวัสดีครับนี่น้องไมเคิลเป็นไงบ้างอยู่ที่นู่นครับตอนนี้สถานการณ์ของทีมเนี่ยวิธีการซ้อมเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้หยุดซ้อมมาประมาณเดือนนึงนะครับครับเดือนนึงเลยเหรอใช่ครับซ้อมครั้งล่าสุดประมาณวันที่20กว่าเดือนที่แล้วได้โอ้โหนี่คือเดือนหนึ่งนี่เขาให้หยุดอยู่บ้านทั้งทีมเลยไหมเพื่อนทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กเลยใช่ครับผมหยุดอยู่ทุกคนเลยครับแล้วมีแบบฝึกส่วนตัวไหมครับเช่นฟิตเนสหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมีที่ห้องครับซ้อมแบบว่าเล่นเวทเล่นอะไรในห้องแล้วก็ในยิมที่ของหอครับนี่ไมเคิลไปอยู่นี่คือไปอยู่ที่พักของแบบเป็นหอของสโมสรใช่ไหมใช่ครับเป็นหอเหมือนเด็กเยาวชนเขาด้วยครับแล้วก็เหมือนคนที่แบบมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับเขาก็มีหอให้อะไรเงี้ยครับไปนี่คืออยู่คนเดียวไม่มีล่ามไม่มีล่ามครับโหแล้วช่วงแรกไปนี่ปรับตัวลำบากไหมคือถ้าเกิดเป็นพวกพี่เจชนาทิพย์พี่บุ้ยธีรศิลป์นี่คือเขามีล่ามไปมีอะไรครบใช่ป่ะแต่น้องไม่ขึ้นนี่คือไปแบบคนเดียวเลยใช่ครับแต่ว่าเขามีเหมือนคนพูดภาษาอังกฤษได้อยู่ครับแล้วเราก็พอสื่อสารได้ใช่ไหมครับใช่ครับก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับไม่ขึ้นไปญี่ปุ่นไปใช้ชีวิตญี่ปุ่นครั้งแรกแล้วก็เจอกับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยโอเคมันอาจจะยังไม่แบบโอเคมากสภาพจิตใจตอนนี้น้องไม่ขึ้นเป็นไงบ้างช่วงแรกผมจำได้ 2-3 อาทิตย์แรกมันเบื่อครับแล้วมันก็คือเราก็ยังเด็กด้วยแล้วก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ครับครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาปรับตัวค่อนข้างนานแล้วพอช่วง2อาทิตย์หลังก็เริ่มปรับตัวได้มีอะไรทำเป็นของตัวเองอะไรครับทำกับข้าวเองอะไรครับคือตอนนี้ทีมยังไม่มีกำหนดการกลับมาซ้อมเลยเหรอ FC โตเกียวคือเขาเหมือนยังปิดเป็นความลับแต่ว่าเขาบอกว่าจะให้เริ่มไปซ้อมเป็นคนนะครับแบบซ้อมทีละคนเลยครับไปใช้สนามเขาแล้วก็ให้บอลไปลูกนึงแล้วก็เหมือนแบ่งเวลามาว่าคนละชั่วโมงอะไรเงี้ยครับแล้วข่าวสารที่ญี่ปุ่นตอนนี้ครับคือสถานการณ์คิดว่าน่าจะกลับมาช่วงไหนครับเขาได้มีการประกาศหรือยังครับคือถ้าตามโปรแกรมของทีมผมมันเขาจะกลับมาจากหลังจากประกาศภาวะฉุกเฉินเสร็จนะครับก็คือต้นเดือนหน้ากลับมาซ้อมปกติตามกำหนดการแต่ว่าผมว่ามันในความคิดผมเท่าที่เห็นคนโตเกียวมันน่าจะยังนานนะครับครับว่าเหมือนด้วยเขาไม่สามารถที่จะบังคับให้คนอยู่บ้านได้ซึ่งมันก็ลดลงนะครับคนที่ออกมาแต่ว่ามันยังมีอยู่ครับแบบคนไปทำงานก็ยังมีอยู่เต็มเลยอะไรเงี้ยครับพี่ถามหน่อยที่ FC โตเกียวไปเนี่ยเราไปซ้อมกับทีม U23 หรือซ้อมกับชุดใหญ่อะซ้อมกับชุดใหญ่เลยครับรวมเลยครับอ๋อคือแบบว่าเป็นเซ็กชันนี่คือซ้อมมีทั้งดาวรุ่งกับทีมชุดใหญ่ด้วยหมดเลย
ใช่ครับมันเป็นสควอชหมดเลยครับเขาไม่ได้แยกซ้อมอะไรครับอ๋ออย่างนี้ก็ได้ไปเจอพวกดิโอโก้ลิเวล่าป่ะใช่ครับก็ซ้อมด้วยกันเลยครับอ๋อมีรุ่นพี่แบงคอกที่เคยมาอยู่ก่อนนั้นเนี่ยเช่นจักริดและพี่ลมอะไรพวกนี้เราได้มีการปรึกษาไหมในการมาอยู่ที่ FC โตเกียวคุยกับเขาก่อนที่จะมาอยู่ครับปรึกษาพี่เบียวแล้วก็พี่ไอซ์ด้วยเขาก็ให้คำแนะนำมาเยอะพอสมควรอยู่ครับตอนนี้เราอยู่มาเท่าไหร่แล้วกี่เดือนแล้วตอนนี้2เดือนเต็มได้แล้วครับ2เดือนเต็มแล้วเหรอครับถ้านับการซ้อมแบบฟูๆนี่ซ้อมไปประมาณกี่ครั้งแล้วครับผมจดบันทึกอยู่ประมาณ18นะครับไม่ถึง20ครับ18ครั้ง18ครั้งคือยังไม่มีโปรแกรมลงสนามมีแค่อุ่นเครื่องครับแต่ว่าซ้อมจริงๆก็คือ20วันได้ประมาณไอ้18ครั้งเนี่ยเราเห็นความแตกต่างอะไรครับจากที่ไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเราเห็นที่แบบชัดเจนเลยของญี่ปุ่นคุณภาพการซ้อมครับแล้วก็ระเบียบวินัยของนักเตะเขาทุกคนเลยครับแล้วมีวัดความแตกต่างของวัฒนธรรมฟุตบอลของญี่ปุ่นไหมครับอย่างเช่นพี่เคยคุยกับจักริดเขาบอกว่าจักริดเนี่ยตอนที่เขาไปอยู่ปี2017เนี่ยเขาเป็นคนที่ยกน้ำเก็บลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถือว่าเป็นทีมเยาวชนดาวรุ่งเนี่ยต้องทำให้ชุดใหญ่อย่างนี้จริงป่ะครับตอนที่ผมมาซ้อมกับพวกอายุ18อะครับครับเมื่อ3ปีที่แล้วอันนั้นนะครับพวกถ้าเป็นรุ่นน้องก็จะเตรียมน้ำเตรียมลูกบอลผมก็ได้เตรียมกับเขาด้วยแต่ว่าพอรอบนี้ที่มาเหมือนเป็นชุดใหญ่แล้วครับเขาก็คือเตรียมให้ทุกอย่างครับเหมือนชุดซ้อมอะไรเขาก็เตรียมให้หมดเราแค่ไปแต่ตัวก็ได้ครับแล้วก็ไปหยิบชุดอะไรเขาก็ซักให้หมดครับได้คุยกับพี่เจไหมพี่เจเขาพูดถึงเราบ่อยนะเขาบอกว่าให้ไปคุยกับไมเคิลบ้างน่าจะเหงาเพราะว่าไปคนเดียวแบบอารมณ์สีโชคพาโสสมัยก่อนเลยครับครับผมใช่ครับก็มีคุยกับเขาบ้างครับก็เขาก็ให้คำแนะนำแล้วก็คุยกับพี่ทีอยู่ครับเขาบอกว่ามีอะไรก็ปรึกษาเขาได้ตลอดเพราะเขาก็เข้าใจว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ด้วยก็คงอยู่คนเดียวด้วยมันก็ยากครับเหงาไหมเหงาไหมตอนนี้เหงาไหมตอนนี้มันดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่เพิ่งหยุดใหม่ๆเหงามากเลยครับครับกิจกรรมตื่นนอนมาเราทำอะไรบ้างวันๆหนึ่งครับเพราะว่ามันอยู่ได้แต่ในห้องเนี้ยเรามีวิธีการทำให้สภาพจิตใจมันสบายยังไงบ้างครับผมเน้นพวกฟังเพลงดูหนังนะครับแต่ว่าถ้าผมว่างก็คือเหมือนเขาก็มีโปรแกรมออกกำลังกายในแอป Zoom อ่ะครับของสโมสรบางวันอยู่แล้วอ๋อคือมันมีสเกดูลที่เราต้องไปทำไปมีตติ้งด้วยใช่ไหมครับของสโมสรใช่ครับก่อนที่เราจะมาเนี่ยเป้าหมายของเราเลยคิดไว้กับตัวเองยังไงบ้างครับในการมาญี่ปุ่นครั้งนี้ครับผมอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าเหมือนผมก็ยังเด็กด้วยแล้วก็ยังไม่ได้ถึงจุดที่แบบมาอีกขั้นหนึ่งผมก็อยากจะเก็บเกี่ยวทุกอย่างให้ได้เยอะที่สุดนะครับประสบการณ์แล้วก็ความสามารถที่เหมือนเราก็จะยกระดับตัวเองไปอีกขั้นได้นะครับได้วางแผนไหมถ้าเกิดสมมุตินะแบบ FC โตเกียวบอกอยากให้อยู่ต่ออีกสักปี2ปีหลังจากนี้เพราะปีนี้เนี่ยอยู่แล้วคือแบบยังไม่ได้ซ้อมแบบเต็มรูปแบบหรือเต็มที่ยังไม่ลงเล่นเลยให้อยู่ต่ออีกสักปี2ปีหรือ3ปีนี่อยู่ต่อไหมไมเคิลอยู่ต่อแล้วเพราะว่าเหมือนความฝันผมก็อยากมาเล่นในเจลีกอยู่แล้วครับซึ่งมันก็เหมือนเติมเต็มความฝันของเราไปอีกขั้นหนึ่งอะครับตำแหน่งเราเนี่ยคือมิดฟิลด์คือเป็นมิดฟิลด์สไตล์ไหนครับของเราสไตล์เหมือนคล้ายพี่ตังครับอ๋อเป็นมิดฟิลด์เบอร์4ใช่ไหมที่เป็นโฮเกมพวกนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วเราดูพวกญี่ปุ่นกับการซ้อม18ครั้งเนี่ยเราดูมาตรฐานพวกเขาเป็นไงบ้างครับค่อนข้างสูงนะครับก็สูงกว่าไทยระดับนึงเลยแหละครับต้องวิ่งเยอะใช่ต้องวิ่งเยอะหน่อยนะใช่ตำแหน่งมิดฟิลด์อะไม่มีพักแล้วพี่ใช่ป่ะกองกลางญี่ปุ่นนี่คือพวกเขานี่วิ่งกันแบบกระจุยเลยใช่ครับเหมือนถ้าจะสปินไม่ทุ่มแล้วก็เล่นต่อครับกดบอลเล่นเร็วตลอดครับอ๋อแต่ว่าประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับคือ2คนก่อนหน้านี้ที่มาเนี่ยก็ได้รับโอกาสลงเล่นกับทีม U23
อย่างตัวเราเองเนี่ยตำแหน่งเป็นมิดฟิลด์เนี่ยต้องบอกว่าลีกญี่ปุ่นเนี่ยกองกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นมาตรฐานสูงอยู่แล้วนะครับเราได้คาดหวังเกี่ยวกับจำนวนนัดที่จะลงสนามอะไรแบบนี้ไหมครับเอาจริงๆผมไม่ได้คาดหวังครับว่าจะได้ลงหรือว่าอะไรนะครับถ้าได้ลงก็เหมือนก็โอเคด้วยแต่ว่าถ้าไม่ลงก็เหมือนมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากกว่าครับไม่ว่าจะเป็นการซ้อมการลงทีมหรือว่าถ้ามีโอกาสลงไปสัมผัสเกมก็ดีมากเลยครับไมเคิลมีใครเป็นไอดอลของไทยนะครับเอาของไทยก่อนก็ได้ก็พี่ตังครับอ๋อเนี่ยเพราะว่ามีคอมเมนต์บอกว่าแล้วต้องมีตังเป็นไอดอลเพราะพูดสำเนียงเดียวกันเลยฮะ แล้วตังเมืองนอกอ่ะเมืองนอกใครมีชอบใครเป็นพิเศษไหมตอนนี้ชอบเฟงกี้เดยองนะครับโอ้โหเด็กรุ่นใหม่เลยเด็กรุ่นใหม่อ่ะเอาแล้วเกิดฟุตบอลญี่ปุ่นติดตามบ้างไหมฟุตบอลญี่ปุ่นก็ติดตามพอสมควรครับครับผมมีนักเตะที่แบบดูแล้วชื่นชอบไหมของเจลีกหรืออะไรอย่างเงี้ยผมชอบเนี่ยครับทาคุมะอาราโนะครับโอ้ยชอบทาคุมะอาราโนะอ่ะคือเดี๋ยวถ้าเกิด FC โตเกียวไปเจอซัปโปโรที่อายิโนโมโตะสเตเดียมเนี่ยครับเราเป็นนักเตะ FC โตเกียวถ้าเกิดวันนั้นเตะไม่ตรงเนี่ยไปหาได้เลยเป็นนักเตะเฟรนลี่มากพี่เคยไปอยู่ที่ซัปโปโรมาครับผมสายฮาอาราโนะแต่เขาวิ่งเยอะเขาเป็นพวกวิ่งเยอะใช่เขาดูขยันมากแล้วได้ไปดูบอลเจลีกบ้างยังทันไหมเกมแรกที่โตเกียวเล่นหรือเขาไปเยือนทันครับไม่ทันเหรอผมเคยดูเมื่อสองสามปีที่แล้วครับเคยมาแล้วอ๋อเคยมารอบใช่ใช่นะครับเขาบอกว่าไมเคิลเนี่ยอยากกลับมาเมืองไทยนะให้อยู่ยาวๆเลยที่นู่น อะไรเรื่องเรียนอ่ะเห็นว่าต้องดรอปเรียนเลยอ่ะใช่ครับดรอปไว้ตอนนี้ดรอปไว้ปีนึงครับคือมันมีโควต้าของมันอยู่ครับว่าดรอปได้ทั้งหมดกี่ปีมันน่าจะเรียนเต็มที่ได้8ปีครับครับไมเคิลแล้วบอกว่าสู้ๆก็มีแฟนคลับให้กำลังใจเยอะนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่าได้เล่นในเจลีกยู23อ่ะเขามีถ่ายทอดสดกลับมาไทยด้วยครับมีถ่ายทอดสดถ้าเกิดเราได้ลงเล่นนะก็น่าติดตามก็ถือว่าอวยพรนะให้น้องแบบประสบความสำเร็จแบบให้สู้อ่ะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันคือ number 1ของเอเชียแล้วอ่ะครับอ่ะสุดท้ายนี้ฝากอะไรถึงแฟนบอลที่ยังติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราหน่อยครับก็ขอบคุณครับที่คอยส่งกำลังใจมาผมก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยรับหน้าที่นี้ออกมาให้ดีที่สุดนะครับครับโอเคขอบคุณน้องไมเคิลมากครับผมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับถ้าเกิดฟุตบอลกลับมาเตะก็ขยันแล้วก็ขอให้รับโอกาสนะครับครับผมครับผมครับผมอ่ะก็เป็นเรื่องราวที่มาพูดคุยกันในวันนี้